โพสต์แบบไหนให้ถูกใจลูกค้าสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการโพสต์ Facebook นะครับโดยที่เพจของเรานะครับถ้าได้รับการโพสต์ที่ถูกต้องแล้วนะครับแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะทำให้โดนใจลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าเข้ามากดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เพจของเราทำให้เราเพิ่มผู้ติดตามได้มากขึ้นเลยแหละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับว่าจะมีการโพสต์แบบไหนให้โดนใจลูกค้าครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการสร้าง conversation บนเพจครับการสร้าง conversation บนเพจก็คือการที่เราสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็ให้เกิดการพูดคุยกันบนเพจนะครับให้มีการเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์นะครับหรือการเข้ามาพูดคุยกันในโพสต์ของเราหรือคอนเทนต์ของเรานะครับซึ่งคอนเทนต์ที่สร้าง conversation บนเพจได้นะครับนั้นมีมากมายเลยครับโดยอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับหรือการให้ความบันเทิงให้ข้อมูลต่างๆนะครับที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการขายก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจก็ได้เวลาคนเห็นแล้วเนี่ยจนรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาพูดคุยกันในเพจของเราแน่นอนครับเวลาที่เขาเข้ามาพูดคุยมากดไลค์หรือมาคอมเมนต์เนี่ยมันคือการสร้างเอนเกจเมนต์นะครับของตัวคอนเทนต์ของเราจึงทำให้มีการดันโพสต์เนี้ยนะครับให้กับคนที่ไม่รู้จักอีกมากมายเลยนะครับเข้ามากดไลค์หรือว่าเข้ามาเห็นนะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับจึงเป็นช่วงที่สำคัญมากๆที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามากดถูกใจเพจแล้วก็เป็นการสร้างให้เพจของเรามีผู้ติดตามมากขึ้นนะครับจากการสร้าง conversation บนเพจครับอย่างต่อไปก็คือโพสต์ในเวลาที่เหมาะสมครับการโพสต์ในเวลาที่เหมาะสมนะครับก็อันนี้ผมอ้างอิงจากการเก็บข้อมูลจากทาง Facebook Algorithm นะครับผมไม่ได้คิดในส่วนนี้ขึ้นมาเองนะครับว่าช่วงเวลาไหนดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่ได้เกิดจากตัวผมนะครับแต่เป็นการที่ทาง Facebook เนี่ยเขาคิดกันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลมาแล้วนะครับซึ่งผลสรุปนั่นก็คือการใช้เวลาในการโพสต์นะครับที่ดีที่สุดก็คือในช่วงของวันพุธนั่นเองนะครับจำไว้นะครับว่าคือวันพุธนะครับในช่วงเวลา 11:00 น.นะครับแล้วก็ช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกว่าวันพุธคือวันที่ดีที่สุดในการโพสต์คอนเทนต์หรือว่าโพสต์ออกไปนั่นเองนะครับส่วนวันที่ไม่เหมาะกับการโพสต์เลยนะครับเขาแนะนำว่าเป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือทำกิจกรรมอื่นๆนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับการที่เข้ามาเล่น Facebook หรือค้นหาสิ่งของอะไรต่างๆในเพจหรือว่าในข้อมูลที่เขาต้องการใน Facebook นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับก็เราควรที่จะใช้เวลาโพสต์ให้เหมาะสมนะครับในเวลาที่การโพสต์ที่ไม่เหมาะสมก็คือช่วงเวลาก่อน 7:00 น.แล้วก็หลัง 17:00 น.นั่นเองเพราะว่าในช่วงที่โพสต์ที่เหมาะสมก็คือช่วง 7:00 น.ถึง 17:00 น.นั่นเองครับส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือส่วนที่3ก็คือเราอย่าโพสต์คอนเทนต์ที่ Facebook ไม่สนับสนุนครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคอนเทนต์ที่เราไปขโมยมาจากเพจอื่นหรือคนอื่นก็คือว่าเราไปก๊อปปี้คอนเทนต์นั้นมานะครับหรือวิดีโออะไรที่มันน่าสนใจใช่ไหมเราก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็มาลงในเพจของเราในส่วนนี้นะครับ Facebook เขามีการตรวจจับแล้วก็ทราบนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็ไม่สนับสนุนด้วยดังนั้นก็จะทำให้เกิดการผลักดันข้อมูลของเราเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับก็คือลดความน่าเชื่อถือลงนั่นแหละนะครับพวกเฟกนิวนะครับหรือว่าข้อมูลทางการแพทย์ที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับหรือแม้แต่เป็นส่วนของวิดีโอที่เป็นดีปเฟกนะครับส่วนเหล่านี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ Facebook เขาไม่สนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเขาตรวจพบเจอเนี่ยเพจก็จะมีการถูกอัลกอริทึมของ Facebook นะครับปรับความน่าเชื่อถือเนี่ยลดลงไปแล้วก็ทำใหเราไม่ถูกการดันนะครับโพสต์ในเพจของเราให้สู่สาธารณะหรือสายตาคนอื่นนะครับอันนี้คือส่วนสำคัญมากๆนะครับอย่าโพสต์คอนเทนต์ที่เจ้า Facebook เขาไม่สนับสนุนนั่นเองครับส่วนต่อไปนะครับเป็นการโพสต์คอนเทนต์นะครับเป็นวิดีโอนะครับที่มีความละเอียดสูงและก็มีความยาวตั้งแต่3นาทีขึ้นไปนะครับเขาให้ความสำคัญมากเลยนะครับในอัลกอริทึมในตั้งแต่ปี 2019 20 21ขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาเห็นความสำคัญของวิดีโอมากๆนะครับแล้วก็มีการดันวิดีโอมากกว่ารูปภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรทำนะครับคือการสร้างคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิดีโอน
นะครับถ้าเราสร้างวิดีโอที่มีความละเอียดสูงแล้วก็มีความยาวมากกว่า3นาทีเนี่ยทางอัลกอริทึมของ Facebook เขาก็จะมองว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจแล้วก็จะได้รับการผลักดันอย่างดีเลยแหละครับจึงทำให้คนส่วนใหญ่จะสังเกตใช่ไหมครับว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับวิดีโอเนี่ยจะได้รับการตอบรับหรือกระแสตอบรับเนี่ยมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะโพสต์วิดีโอได้ก็เรายังมีอีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งดีกว่าวิดีโออีกนะครับนั่นก็คือ Facebook Live นั่นเองครับเชื่อมั้ยครับว่าเจ้า Facebook Live เนี่ยนะครับคือมันเป็นเครื่องมือที่ทาง Facebook เนี่ยเขาต้องการอยากจะให้คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากๆนะครับดังนั้นคนที่ทํา Facebook Live เนี่ยเขาบอกว่ามีการสร้าง engagementนะครับได้มากกว่าวิดีโอนะวิดีโอความละเอียดสูงที่มีความยาวกว่า3นาทีเนี่ยมากกว่าถึง6เท่าเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมานะครับดังนั้นคือนอกจากวิดีโอที่ทำให้คนเข้ามาติดตามคอนเทนต์ของเราแล้วก็มีการสร้าง engagement ที่ดีแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือ Facebook Live นะครับเราพยายามนะครับทำสิ่งเหล่านี้นะครับให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการแน่นอนว่าจะได้รับการผลักดันที่ดีเลยแหละครับส่วนต่อไปนะครับเรื่องของก็คือเรื่องของการโพสต์อย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับยิ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยนะครับถ้ามีการโพสต์อย่างสม่ำเสมอแน่นอนว่าการโพสต์อย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้มีโอกาสในการที่โพสต์ของเราเนี่ยไปโชว์ที่หน้าฟีดของแฟนเพจหรือว่ายิ่งโพสต์มากเท่าไหร่นะครับก็มีโอกาสที่คนจะเข้ามากดไลค์หรือคนเข้ามาแชร์เวลาคนเข้ามาแชร์คนที่ไม่เคยมากดไลค์ในเพจของเราเขาก็จะเห็นคอนเทนต์เขาอาจจะกดไลค์หรือว่าติดตามเพจของเราไว้แน่นอนครับก็จะเป็นการสร้างฐานแฟนเพจของเราให้มากขึ้นเลยแหละครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับดังนั้นเราควรที่จะโพสต์อย่างเสมอๆนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับไปดูส่วนต่อไปกันเลยครับนั่นก็คือการสร้างกิจกรรมให้แฟนๆได้แชร์เพจของเราครับโอ้สำคัญมากจริงๆครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าบางทีเราไม่ได้ยิงแอดนะครับเสียเงินเยอะๆเพื่อทำให้คนเข้ามากดไลค์หรือว่ามากดแชร์คอมเมนต์อะไรต่างๆทำให้เพจของเราดูมีอะไรมากขึ้นใช่ไหมเราก็สามารถทำกิจกรรมหรือหาคอนเทนต์ที่ทำให้แฟนๆนะครับได้เข้ามาแชร์เพจของเราออกไปทีนี้เวลาที่เขาแชร์เพจออกไปเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนของเขาก็จะเห็นนะครับเพื่อนของเขาที่เขาไม่เคยกดถูกใจหรือมากดติดตามในเพจของเราเขาก็จะเห็นใช่ไหมครับเวลาที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเข้ามากดไลค์หรือว่ามากดติดตามเพจของเราได้นั่นก็คือการที่สร้างแฟนเพจหรือว่าผู้ติดตามได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปยิงแอดหรือว่าไปยิงโฆษณาให้เสียเงินมากๆอันนี้ก็เป็น1ทางนะครับที่ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับพยายามคิดคอนเทนต์ที่สร้างกิจกรรมให้แฟนเพจของเราเนี่ยได้แชร์เพจของเราออกไปนั่นเองครับในส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือส่วนที่สำคัญมากๆแล้วก็หลายคนอาจจะละเลยไปนั่นก็คือการที่ใส่คำอธิบายเพจให้ครบถ้วนครับการใส่คำอธิบายเพจให้ครบถ้วนนั้นมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เราใส่คำอธิบายเพจของเราให้ครบถ้วนเนี่ยนะครับเมื่อลูกค้าเจอเพจของเราในช่องค้นหาการที่เราใส่คำอธิบายแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเพจร้านค้าของเราเนี่ยก็จะทำให้ร้านค้าของเรานะครับถูกเจ้า Facebook เนี่ยมองว่ามีความน่าเชื่อถือสูงนะครับแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางเพจของเรานะครับแล้วก็จะทำให้เวลาที่มีคนค้นหาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าตรงกับที่เราขายหรือว่าตรงกับที่เราลงในเพจพอดีเนี่ยเพจของเรานะครับก็จะได้รับการดันโพสต์เนี้ยขึ้นไปในระดับสูงแล้วก็มีโอกาสที่คนที่ค้นหานะครับก็จะเจอเพจของเรานะครับถ้าเปรียบเทียบกับเพจอีกเพจนึงที่เขาอาจจะไม่ได้ลงข้อมูลที่ครบถ้วนนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญมากๆดังนั้นเรามีเพจแล้วเราก็ต้องใส่คำอธิบายเพจให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อีเมลหรือ WhatsApp หรืออะไรต่างๆที่เขาอยากจะให้ใส่นะครับรวมไปถึงที่อยู่ที่ชัดเจนนี่แหละครับคือเพจของเรานะครับถ้าได้รับการเพิ่มเติมหรืออธิบายเพจให้ครบถ้วนก็จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนั่นเองครับในส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือการลงคอนเทนต์ที่น่าสนใจน่าไลค์น่าแชร์ที่ไม่ใช่สินค้าบ้างตรงนี้นะฮะก็เป็นเพจ
ที่เราสร้างขึ้นมาบางคนสร้างเพจขึ้นมาก็อยากจะขายของใช่ไหมครับก็ลงแต่เรื่องการขายอย่างเดียวเลยนะครับว่าของเราเท่าไรราคานู่นนี่นั่นบางทีลูกค้าเขาขี้เกียจมาเจอสิ่งเหล่านี้บนหน้าในหน้าเพจหรือหน้าฟีดของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมากดไม่ติดตามเรานะครับเพราะว่าเขาไม่อยากจะไปเจอใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะลงการขายอย่างเดียวเราควรที่จะลงคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่น่าสนใจนะครับที่น่าไลค์น่าแชร์หรือเป็นการให้ความรู้เป็นการให้ความบันเทิงหรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับให้เขาได้รู้สึกว่าได้เสพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางเพจของเราบ้างนะครับอย่างเช่นเพจเราขายสินค้าพวกเสื้อผ้าเงี้ยเราอาจจะลงว่าข้อดีของเนื้อผ้าต่างๆที่เรานำมาเสนอเงี้ยมีเนื้อผ้าแตกต่างกันมีผลต่างกันอย่างไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปลองสร้างคอนเทนต์นะครับที่อยากจะให้ทางเพจของเรานะครับได้รับรู้บ้างนะครับว่าเรามีการลงคอนเทนต์ที่แตกต่างไปนอกจากขายสินค้าตรงนี้นะครับก็ทำให้คนที่ติดตามเพจของเรานะครับก็ไม่รู้สึกเบื่อเพจของเรานะครับแล้วก็ยิ่งเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจอย่างที่เคยบอกไปข้างต้นนะครับก็จะมีการกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าของเราเนี่ยก็สามารถประชาสัมพันธ์ร้านของเราไปได้เองเลยนะครับฟรีๆและนี่ก็คือนะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนครับว่าการโพสต์ Facebook ในหน้าเพจของเรานะครับให้โดนใจแล้วก็คนเข้ามากดไลค์กดติดตามหรือเพิ่มฐานแฟนคลับให้มากขึ้นนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถที่จะทำให้เพจของเราเติบโตขึ้นแล้วก็มีคนเข้ามากดติดตามมากขึ้นแน่นอนครับสวัสดีครับ